ำหรับเล็กๆนะคะที่เป็นหวัดบ่อยอะค่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่แพร่กระจายอยู่ตามอากาศของเรานั่นเองจริงๆเป็นได้บ่อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่อะค่ะแต่ว่าเชื้อเนี้ยก็คือการติดเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่ผู้ติดเชื้อค่ะมีการไอหรือว่าจามหรือว่าสั่งน้ำมูกออกมาค่ะแล้วมันก็จะมีการแพร่จากคนนึงไปสู่อีกคนนึงเป็นทอดๆซึ่งเด็กเล็กอะค่ะเขามักจะเล่นรวมกันเป็นกลุ่มค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นในเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาติดเชื้อหวัดได้ง่ายๆส่วนนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานของเขาอาจจะยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่อะค่ะก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้เช่นกันการดูแลที่เหมาะสมนะคะของน้องที่เป็นหวัดนะคะก็คือโรคหวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะค่ะเราสามารถรักษาตามอาการได้เลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ค่ะการรักษานะคะขอให้เป็นการติดตามตามอาการเลยค่ะอย่างเช่นถ้าน้องมีไข้สูงอะค่ะก็แนะนำให้เช็ดตัวลดไข้รวมถึงการกินยาลดไข้ถึง 4-6 ชั่วโมงค่ะและถ้ามีน้ำมูกมากค่ะหมอก็แนะนำให้ใช้น้ำเกลือค่ะล้างจมูกค่ะแล้วก็ถ้ามีไอเยอะก็ให้ทานเป็นยาละลายเสมหะอันดับแรกเลยแนะนำในเรื่องของง่ายๆค่ะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็คือในเด็กเล็กเนี่ยก็ควรจะนอนให้เพียงพออย่างน้อย10ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะถูกสุขลักษณะค่ะแล้วก็อาหารที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นพวกน้ำส้มกล้วยอะไรเงี้ยค่ะฝรั่งก็จะช่วยป้องกันได้อีกทางนึงรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีผู้คนเยอะค่ะเพราะว่าเด็กๆก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดหวัดได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าใครในครอบครัวไม่สบายก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ